วกเรากับเรียนหลามวันนี้เราจะมาผจญภัยโดยใช้เรือฟอปป้ากันนะเย้ก็หายไปนานแล้วทุกคนครับกับแบบนี้นะบิวอาเบิร์ดพอกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนี่ว่าโอ้ยแต่ว่าอาจจะมีด่านใหม่อัปเดตมาก็ได้นะเว้ยจริงอาจจะใช่ต้องรอดูกันนะแบบนี้มันเล่นยังไงนี่ฉันไม่เคยเล่นมาก่อนเลยโอ้โหมานี่เลยไอ้น้องเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเองแบบนี้ก็เล่นง่ายๆเลยนะเอเลี่ยนก็แค่ให้เราสร้างเรือแล้วก็เอาเรือไปผจญภัยถ้าสมมติเราลอดจนถึงด่านสุดท้ายได้แล้วก็จะได้สมบัติมาเป็นของตอบแทนยังไงเราใช่เลยแล้วพวกนายคิดว่าเรือฟอปาที่พวกนายสร้างเนี่ยจะไปถึงด่านสุดท้ายไหมวะนี่พวกฉันสร้างมากี่เรือก็ถึงด่านสุดท้ายหมดแล้วเว้ยแล้วแต่พวกฉันโหยบอกเลยว่าผ่านฉลุยแน่นอนคลิปนี้หอยนายเตรียมรับสมบัติได้เลยเอเลี่ยนเอาเป็นว่าเรามาดูกันเลยทุกคนครับว่าเรือฟอปป้าเรานี่จะสวยแค่ไหนนะถ้าทุกคนดูแล้วก็อย่าลืมให้คะแนนเรือนี้ด้วยว่าความสวยนั้นแค่ไหนทุกคนครับแต่บอกเลยว่าเรือเนี่ยโคตรสวยแต่วงเล็บไปหน่อยว่าอาจจะสวยน้อยกว่าหน้าปกคลิปหน่อยนะคนหน้าปกคลิปนี่วาดเอาได้นะครับวาดให้มันสวยเวอร์ได้อย่าให้ทุกคนรอเลยจะกบเรียกกันมาเลยดีกว่าไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับเรือฟอปป้านี่จะเป็นยังไงนะแล่นนี่ก็คือเรือฟอปป้าทุกคนครับดูสิโอ้ยดูดิแค่หูก็แบบว่าสวยไหมตอนนี้หูไงหูหน้าแค่สุดๆเลยโอ้ยฉันจะให้ทุกคนดูแบบว่าทีละนิดละกันนะเริ่มจากหูแล้วก็เริ่มซูมออกเรื่อยๆนี่ทุกคนประมาณนี้โอ้โหดูเท็กเจอร์ดีโยซูมออกแบบนี้เต็มโอ้โหดวงตาโอ้โหเหมือนตัวจริงอะไรอย่างนี้ฟอป้าหรือเจอรี่วะนี่เอาล่ะทุกคนครับนี่ให้กี่คะแนนนะอย่าลืมให้คะแนนของเรือนี้ด้วยเต็ม5คะแนนนะทุกคนครับน่าจะได้เกินกว่านั้นนะจ๊ะก่อโอ้โหเต็ม5คือได้เกินเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อได้สักประมาณ1ล้านคะแนนไปเลยโคตรเว่ยเลยว่ะโอ้ยนายนี่มันขี้โม้จริงๆเลยฉลามเดี๋ยวลองทำเสียงฟอป้าหน่อยดิเจลลี่ว้ายเอาล่ะไปทุกคนครับเตรียมตัวเข้ามาในเรือนี้และเอเลนก็อย่าลืมนะเตรียมมือไว้หยิบสมบัติด้วยนะเว้ยฉันรอละลาบละลวงแล้วตอนนี้โอ้โหใช้คำว่าละลาบละลวงเอาล่ะนี่ทุกคนครับด้านในคือตามสเต็ปเรานะเราจะไม่ค่อยใส่ใจด้านในเท่าไหร่เพราะว่าเราขี้เกียจนะครับผมว้ายนี่ด้านในก็ประมาณนี้ทุกคนโอ้โหด้านล่างนี่ยังเห็นยาอยู่เลยไอ้ฉลามเราลืมปูพื้นนะนี่เอาจริงเอาล่ะเราไปนั่งกันเลยนี่ที่นั่งบัลลังก์เขานั่งตรงกลางเท่ๆตรงนี้เอ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะคนเรือเอกอ่ะเตรียมตัวเลย1 2 3 Let's go ไปออกตัวได้ดูมีความมั่นคงไหมเอเลี่ยนฉันว่าไม่ค่อยโอ้ยเดี๋ยวเดินเล่นยังได้เลยเอเลี่ยนลุกมาเดินเล่นสิฉันไม่ลุกดีกว่าฉันเมาเรือด้านล่างคือเป็นน้ำนะโดดลงน้ำถ้าอยากโดดนะแต่ว่าตายเดี๋ยวแป๊บนึงนะนั่นด่านใหม่และด่านเห็นหรืออะไรเนี่ยรูปร่างแบบนั้นน่าจะเป็นด่านเดิมนะจ๊ะกบไอ้แต่ทำไมฉันเป็นเงาอ่ะเฮ้ยนายไม่เคยเล่นกันเหรอเนี่ยฉันไม่เคยเจอด่านนี้แหละโอเคทุกคนครับมาดูซิว่าด่านแรกนี่จะเป็นไงนี่คือด่านแรกในเอเลี่ยนจะเป็นหินแบบนี้เว้ยโอ้โหฟอปป้าเบรกฟอปป้าหยุดกระชากเลยนี่ดูสบายสบายชิวชิวด่านนี้มันจะชิวมากเลยนะเอาจริงนอนรอจะถึงด่านสุดท้ายดีไหมเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะเฮ้ยมันหูมันจะเกินว่ะเดี๋ยวเฮ้ยอ่ะโอเคไปโลยาโอเคนี่แล้วด่านนี้ก็เป็นด่านเครื่องจักรนะทุกคนครับด่านนี้ก็ชิวๆเหมือนเดิมนะเอาจริงอยากสกิปไปด่านสุดท้ายจังเลยนายรีบอ่ะก็ด่านพวกนี้มันง่ายอ่ะจะกบฉันแบบเบื่ออะไรแบบนี้เรามาดูซิว่าถ้าเกิดว่าฟอป้าไปถึงด่านสุดท้ายนี้หน้าตาฟอป้าจะเหลือแค่ไหนนะทุกคนคือตอนนี้นายยังแบบว่าสมบูรณ์อยู่ยังหล่อที่อยู่นะเอาล่ะนี่ไงด่านเฮดที่ฉันเพิ่งเคยเจอครั้งแรกว้าวทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมให้กับเรือนี้ที่หน้าตาฟอปป้าเหมือนเจอรี่มากเลยคือมีแค่นี้จริงๆเหรอฉันถามจริงๆอ่ะใช่เกมก็ประมาณนี้แหละไม่ต้องทำอะไรนะอ๋อชิวเกินมาโดนไพ่ฟันแบบนี้ทุกคนดูดิเปิดโล่ว้าวฉลามเปิดโล่ไอ้โล่ไหนมันกันแค่นี้อ่ะกันแค่นี้แหละใหญ่สุดแล้วโอ้ยกันแค่นี้มันจะไปกันอะไรได้วะนี่ฉันถามจริงด่านนี้ก็น่าจะเฉลยอยู่ทุกคนครับอย่าโจมตีหน้าฟอป้าดิวะตั้งใจทำหน้ามากเลยอ่ะนี่นั่นสิเดี๋ยวหมดหล่อหมดปะทอเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะเห็น
ร่องว่ะมีร่องแตกตรงนี้ไว้นี่เรามาฟังดนตรีกันดีกว่าทุกคนด่านนี้แต่แดด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 ว่ายโอ้พอผ่านด่านดนตรีเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยโอ้ยอย่าพูดแบบนั้นนายเราดูหน้าตาฟ้าป้าสิยังครบถ้วนอยู่นะยังไม่พิการเว้ยด่านอะไรดีอ่ะด่านนี้ก็จะเป็นด่านหินนะแล้วก็จะมีไอ้ลูกๆกลมๆที่ปิวมาใส่เราได้โอ้ยจะแตกไปนี่ไม่ต้องกลัวเอเลี่ยนไม่มีทางเรือใช่มันแข็งแรงจะกบเจ้าเอเลี่ยนนายลองหันไปด้านขวาของตัวเองดูสิไม่มันใหญ่ขึ้นนะนี่คือส่วนอื่นนะพังได้นะยกเว้นหน้าได้ไหมขอหน้าหล่อๆฟ้าป้าเหลือไว้ได้ไหมโอ้ยทำไมฟ้าป้าสโลว์จังเลยหัวใหญ่เกินไปเออเราแซงมาใหญ่มากเลยทุกคนครับฟ้าป้าโซโซจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้โอเคออกมาลุยไปเลยตะลุยไปเลยแล้วอะไรนี่ระเบิดเต็มไปหมดเลยนี่ใช่มีระเบิดโยนมาแล้วก็ด้านล่างก็มีไฟอุดันนี่เจ็บปวดแสบร้อนแทนฟ้าป้าเลยว่ะขออย่างเดียวอย่าให้ฟ้าป้าหน้าหายก็พอถ้าฟ้าป้าหน้าหายนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากกล่องนะฟ้าป้าไปแล้วไหนโอ้โหฟ้าป้าโดนหนูแทะหูหายอีกเดียวอีกเดียวจะถึงแล้วเร็วผ่านไปอุดันนี่หนักหนามากเลยนี่ไม่ผ่านสักทีนี่อย่าหูติดอย่าหูติดทะลุไปทะลุไปมองไม่เห็นฟ้าป้าเลยโอ้โหฟ้าป้าขอบม่วงว้าวมีความรู้สึกว่าขอบตาฟ้าป้านี่หายไปแล้วไปทุกคนโอ้ดันนี่สวยเอเลี่ยนชอบไหมดันเนี่ยโอ้โหนึกถึงบ้านฉันเลยนี่โดดลงไปเลยเอเลี่ยนท่านไหนชอบไม่จะไม่โดดหรอกไปฟ้าป้าปังหายไม่นะแล้วฟ้าป้าเราจะกินข้าวไงนี่เสียใจด้วยนะฟ้าป้าในเขาต้องกินข้าวผ่านตาซะแล้วว้ายโอเคดันนี่เห็นโล่งๆแบบนี้ก็คือเป็นดันน้ำลดนั่นเองนะฉันก็นึกว่าจะไม่มีอะไรไปเลยเร็วรีบไปเดี๋ยวน้ำจะลดอีกครั้งหนึ่งแล้วข้าวลดอีกแล้วไม่ทนข้าวฟ้าป้าอย่าให้อะไรต้องหายอีกเลยนะแค่ปากก็ลำบากพอแล้วแต่เอาจริงๆนะฟ้าป้านี่แทบไม่มีอะไรหายไปเลยนะเนี่ยนอกจากข้างหน้าแล้วก็หูนิดหน่อยเอ้ยแต่ว่าความสมบูรณ์นี่ฉันให้เลยประมาณ 95% ที่ยังเหลืออยู่นะเว้ยใช่เลยแล้วนายลองซูมออกดีเอเลี่ยนด่านสุดท้ายนี่บอกเลยว่าโคตรยากนะถ้าเป็นเรือกลางๆนี่ผ่านไม่ได้แน่นอนเว้ยไว้ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมแดงเฮ้ยทำไมหน้าแดงขนาดนั้นฟ้าป้าหน้าแดงฟ้าป้าเขินโอ้ยไอ้นี่แดงรัวมากถ้าฟ้าป้าหน้าหายก็ไม่แปลกใจเลยนะเนี่ยด่านนี้เราจะทำให้ฟ้าป้าหน้าหายฉันว่าใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วอีกเดียวเอฟ้าป้าเอเลี่ยนด่านสุดท้ายเนี่ยต้องนั่งเก้าอี้นะเว้ยเออนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้เอเลี่ยนอย่าลุกทำไมอ่ะทำไมต้องนั่งเก้าอี้นั่งแท้แล้วด่านสุดท้ายโอ้ยจะไปลงแบบนี้นี่ใช่ด่านสุดท้ายจะเป็นลงเหวแบบนี้เพื่อไปเอาสมบัตินะฟ้าป้าจะรอดไหมรอดู1 2 3ป๊าโอ้โหองโถงมากเลยด้านล่างความโอ้โหหน้าขมำมาเลยดูดิเฮ้ยแต่หน้าฟ้าป้ายังหล่ออยู่นะเนี่ยเออมีแค่ขอบตาหายไปนิดหน่อยแล้วก็ปากหายไปประมาณนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเอเลี่ยนนี่เรามาสมบัติกันได้เลยนี่ไงตรงนี้สมบัตินี่เห็นไหมสมบัติเฮ้ยฉันอยากเห็นสมบัติจังเลยข้างในจะมีอะไรซ่อนอยู่นะให้เกียร์คนที่ไม่เคยเล่นไปเก็บก่อนเลยเดี๋ยวไปคืออะไรวะนี่อ่ะเปิดแล้วเป็นไงสมบัติทองโอ้ทองเยอะมากโอเคฉันมาเก็บด้วยเอาทำไมเก็บไม่ได้โอเคได้แล้วนี่สมบัติทองเอาล่ะทุกคนรอบนี้ก็คือเราจะบังคับฟอป้าบ้างนะฮะเราจะไม่ปล่อยไหลแบบเมื่อกี้แล้วให้เอเลี่ยนได้พบประสบการณ์ใหม่เว้ยเตรียมรับประสบการณ์สุดพิเศษได้เลยเอเลี่ยนใช่ไงวะเนี่ยออกเรือได้เลยนี่มีการติดจรวดด้วยนะไปติดจรวดทำไมวะไม่เป็นไงดึงดึงดึงเอาแล้วเดี๋ยวบินไปไหนนี่ลงไปดาวมันเกิดเอเลี่ยนว้ายโดรีโดรีโดรีอย่าส่องใต้กระโปรงฟ้าป้านะทุกคนไม่อยากจะส่องเลยนี่เห็นสภาพได้แบบรับไม่ได้ไหมเอาล่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบคลิปการผจญภัยโดยใช้เรือต่างๆก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี่ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35 บาทเท่านั้นสงสัยฉันจะต้องพาฟ้าป้ากับดาวของฉันแล้วมั้งนี่บินขนาดนี้กับดาวเอเลี่ยนเลยไหมไปกันเลย